พี่ที่ทํางานเขาแนะนำอสังหาริมทรัพย์จิบมาให้อย่างผมโยนโจทย์ไปให้เยอะมากทางทีมเขาก็มีการคอมเพลมาให้เลยเขาคิดว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสน่าจะลงทุนในคอนโดเหมือนกันชื่อชยานนท์พิทักษ์สิทธิพรนะครับชื่อเล่นชื่อแม็กครับตอนนี้อายุ24ปีทำงานอยู่ในบริษัทคอนซัลท์ครับซื้ออยู่เองครับเพราะว่าย้ายมาทำงานแถวพระราม4แถวอโศกความต้องการที่จะอยากอยู่ใกล้เมืองมากขึ้นแล้วก็อยากอยู่เซกเมนต์ประมาณนี้น่าจะประมาณ2เดือนได้นะครับไปดูอยู่ประมาณ 7-8 ที่ทางทีมเขาก็มีการคอมเพลมาให้เลยแล้วก็เลือกได้เร็วเลยประมาณ 2-3 วันก็เลือกที่นี่ได้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุยกับเพื่อนร่วมงานครับเพราะว่าเพื่อนร่วมงานหรือว่าพี่ๆที่ทำงานหลายคนเขาก็กำลังดูคอนโดกำลังซื้อคอนโดกันอยู่คุยเรื่องราคาโลเคชั่นค่าส่วนกลางอะไรเนี่ยครับจริงๆตอนแรกไม่ได้รู้เรื่องขนาดนั้นว่าเวลาซื้อคอนโดมันจะต้องผ่านเอเจนต์หรือว่าจะต้องผ่านเซลล์หรืออะไรยังไงครับแต่ว่าพี่ที่ทำงานเขาแนะนำอสังหาริมทรัพย์จิบมาให้ว่าถ้าสมมติมีคอนดิชันว่าอยากได้คอนโดประมาณนี้โลเคชั่นตรงนี้สไตล์นี้อย่างเงี้ยครับเขาก็จะช่วยเลือกมาให้คิดว่าสังหาเรื่องจิ๊บมีความรู้ในคอนโดค่อนข้างเยอะละกันอย่างผมโยนโจทย์ไปให้เยอะมากครับว่าอยากได้โลเคชันตรงนี้เป็นเซกเมนต์ประมาณนี้คอนโดสไตล์นี้เรนจ์ราคาประมาณนี้ครับเขาก็ลิสต์มาให้หมดเลยแล้วก็พาไปดูแล้วก็อธิบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซื้อขายการเช่าสมมติในอนาคตผมอยากจะปล่อยเช่ามันจะปล่อยเช่าได้ไหมใครเป็นฐานลูกค้าของคอนโดนี้อะไรเงี้ยเขาก็มีข้อมูลตรงนี้ก็คิดว่ามันน่าสนใจเพราะว่ามันมีการกู้ยืมเอามาลงทุนได้ก็คิดว่าในอนาคตถ้ามีโอกาสน่าจะลงทุนในคอนโดเหมือนกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นจิตทรัพย์ของเรามันก็กลายเป็นแอสเซทของเราซื้อสังหาโทรหาสังหาเรื่องจิ๊บๆนะคะ